รงนี้หลวงพ่อมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับก็นึกถึงคำพูดโบราณเขาบอกหัวดำอยากสวดไอ้นักบวชอยากร้องนักบวชคึกขนองอยากร้องรำทำเพลงคนหัวดำนี่ไปสวดอยากสวดมันสวนทางกันตอนนี้พอนักบวชอยากร้องเพลงเนี่ยมันก็ไปเข้าข้อโลกวัชชะชาวโลกติเตียนแต่ตัวลึกๆจริงๆพวกนี้บวชแบบไม่มีสมณะสัญญาบวชแบบไม่เคยมีความหมายรู้ว่าตัวเองเป็นใครเป็นอะไรสมณะแปลว่าผู้สงบเป็นเหล่ากอของผู้สงบถ้าอยู่ออกกระเลิกคือกระนองก็ถลกจีวรออกไปซะแล้วก็ไปเล่นเล่นให้มันสนุกมันมือมันเท้ามันปากมันกายไปอย่ามาทำคาบลูกคาบดอกอย่ามาทำหัวมังกรท้ายมังกรในคำสอนพุทธเจ้าถือว่าการร้องรำทำเพลงดิ้นเนี่ยมันเหมือนพวกเด็กอ่อนนอนแบเบาะมันเหมือนคนที่ไม่สามารถจะคุมอารมณ์อยู่แล้วสติสตังไม่เหลือแล้วพอรู้ว่าถ้ามันอยู่ไม่ได้อยากเป็นนักร้องก็ไปสร้างวงดนตรีอย่ามาเล่นกันในวัดในวาในศาสนาจะทำให้พระศาสนาเนี่ยคนเขาศรัทธาก็จะถอยศรัทธาคนที่ยังไม่ศรัทธาก็จะไม่ศรัทธาพวกนี้ต้องถือว่าโจรต้นศาสนาถ้าทำแบบนี้สมัยพระเจ้าอโศกหัวขาดกันเป็นแถวนี่ดีนะช่วงนี้เราไม่มีพระเจ้าแผ่นดินที่จัดการแบบนั้นถ้าเป็นรุ่นพระเจ้าอโศกหรือรัชกาลที่3อย่างนี้ต้องหวายหวดเคี่ยนสัก30 20ก็จะไม่เหลือล่องรอยความชั่วมาให้บาดหูบาดตาชาวบ้านเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดไม่รู้จังหวัดอะไรก็คงจะต้องสอดส่องมองดูกันปล่อยให้เรื่องอย่างนี้อย่าลืมนะทำชั่วยุคนี้นะโยมพระบาลส่งเครื่องมือมาจับระวังอย่าโง่ทำอะไรไม่ควรทำเนี่ยปราชญ์จีนก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรจะกดมนุษย์ต่ำตมจมลงไปสู่ความต่ำตมเท่ากับเป็นคนไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรและก็ไม่มีอะไรจะยกมนุษย์ได้ดีสง่างามเท่ากับรู้ว่าไม่ควรแล้วก็รู้ว่าควรนี่ไม่รู้ทั้งสองอย่างนี่แย่ไม่ควรก็ดันทำเขาทำแล้วรับไม่ได้ก็ยังทำอย่าหน้าด้านเก้อยากกันนักเลยมีความละอายติดสันดานบ้างชาติหน้าจะได้เป็นมนุษย์ฮิริโอตปะมนุษย์สมบัติไม่มีเลยไปเอาสมบัติอะไรมาติดสันดานติดกะโหลกมาถึงได้ออกอาการแบบนี้ต้องเรียกว่ายุคนี้ยังมีคนนิสัยแบบนี้เข้ามาแอบอ้างอยู่ในพระเหลืองกินข้าวชาวบ้านแล้วมาเต้นมาร้องมาลำก็ไปเต้นกินลำกินซะก็หมดเรื่องเมื่อก่อนมันปกปิดได้เดี๋ยวนี้มันปกปิดไม่อยู่เดี๋ยวนี้มันกระแสเขาทางโลกโซเชียลเขาเหมือนว่าแล้วทุกอย่างดีคือตอนนี้ต้องขอบคุณพวกสื่อพวกมวลชนอะไรทั้งหลายที่เขาไม่ปล่อยอ่ะกัดไม่ปล่อย คือสมัยก่อนนี่ข่าวมันจะออกแบบอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมล จะพูดในข่าวไปไอ้นี่มันตามไปที่เกิดครับผมตามเหตุเดียวมันจะตามไปที่เกิดแล้วมาออกอย่างโหนกระสงกระแสอะไรพวกเนี้ยใช่ครับใช่ต่อไปนี้พวกทำชั่วนะไม่ต้องรอชาติหน้าจะตกนรกคือร้อนอกร้อนใจในปัจจุบันนี้อย่างเต็มที่เลยแล้วก็ขอฝากบอกไว้คำหนึ่งว่าโยมอย่าไปตกใจว่าคนวันนี้จะอยู่ในศาสนาลอยนวลได้เพราะพุทธเจ้าท่านบอกว่าธรรมวินัยของพระองค์เหมือนคลื่นในทะเลขยะมีเท่าไหร่ในทะเลคลื่นจะซัดขึ้นฝั่งหมดมนุษย์พวกนี้ไม่นานหรอกเขาซัดขึ้นฝั่งมาเป็นขยะในผ้าเหลืองอยู่ได้ไง